สนุกจังเลยทิปกับเดลหลอนหูจังสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับปื้มเองครับในรายการโซเชียลสนุกจังเลยความสนุกน่าก็ยี่แล้วรายการที่จะมาอัปเดตเทรนดิ้งต่างๆในโลกโซเชียลนะครับบอกว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันสนุกๆกันบ้างนะครับเราก็จะคัดสรรมาอย่างดีเพื่อท่านผู้ชมที่น่ารักถึงบ้านเลยนะครับผมมาโอเคครับผมมางั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาเริ่มจาก Instagram ของผมกันก่อนแล้วกันนะครับผมมาวันก่อนผมเพิ่งโพสต์อันนี้ลงไปใน IG Story ของผมครับผมฮะเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยผมยุ่งมากแล้วหัวหมุนเลยนะฮะผมเลยแบบว่าออกจากที่นี่นะครับแล้วก็ต้องรีบไปทำงานอีกที่นึงฮะแล้วผมก็ขับรถออกมาฮะแล้วก็งงว่าเหมือนลืมอะไรวะขับรถออกมาก็เหมือนลืมอะไรไม่รู้นะครับผมนะจนกระทั่งน้องที่โตเขาทักมาครับนี่ผมยังงงอยู่เลยตอนส่งรูปนี้มาอะไรวะไม่ใส่รองเท้ากับตีนเปล่า ผมสติหลุดขนาดนี้ว่าผมขับรถออกมาแล้วไม่ได้ใส่รองเท้าหรอกครับ หัวหมุนครับงานยุ่งๆนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ส่งแฟนอาร์ตสวยๆกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคผมแล้วก็แค่เหลือใครอยากจะติดตามชีวิตผมนะครับไปที่ปึ้ง underscore official ได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครจะส่งแฟนอาร์ตนะครับสามารถโพสลง IG ของคุณแล้วแท็กมาที่ปึ้ง underscore official เช่นกันนะครับผมฮะแล้วก็อย่าลืมติด hashtag ปึ้งแฟนอาร์ตนะครับผมผมจะได้เห็นแล้วก็เอามาออกในรายการกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ส่งมานะครับขอบคุณครับไปลุยกันต่อในเฟซวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันจ้าเพจ Red Bible ชื่อคลิป Guy Fast in Dog Face ทุเล็ดดูไม่พอพอดมแล้วหาวเลยว้าวผมคออันต่อไปดีกว่าครับจ้าเพจเส้นน้อยๆแคปชั่นหินลำคาญโอ้มาฟีลลิ่งแบบโค้ชชีวิตครับการจีบใครสักคนก็เหมือนน้ำหยดลงหินจีบทุกวันหยดทุกวันหินเลยบอกว่าโว้ยคอมเมนต์ครับกำลังจะซึ้งมันตูเลยคอมเมนต์อีกอันนึงครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกเป็นพี่น้องกันนะอันนี้เศร้าอ่ะต่อไปด้วยครับจ่าเบนรอกินที่บ้านแคปชั่นป้าก็ไม่น่ารีบขนาดนั้นนะป้ารีบรีบจริงๆด้วยลืมเอาถ้วยข้าวออกคอมเมนต์จากแอดมินครับล่าสุดน้องเอาถ้วยไปคืนป้าแล้วนะโอ้โหน้องใจดีจังเลยต่อไปด้วยครับจ่าเพจสำลักน้ำอ๋อเป็นโพสต์ครับผมเขาถามว่าไอ้ปุ่มนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยอ๋อเผื่อใครไม่ทราบนะครับไอ้ปุ่มนี้จริงๆแล้วมันคือปุ่มปรับระบบอากาศหมุนเวียนในรถครับก็คือมันจะไม่ดูดเอาอากาศข้างนอกมาจะเป็นแบบเฉพาะอากาศในรถอย่างเดียวนะควันก็จะได้ไม่เข้ารถไหนลองดูคำตอบคนมาตอบสิถ้าเธอรถชนก็กดมันเลยแล้วมันจะย้อนไปยกเลิกอุบัติเหตุเขาคอมเมนต์ครับสาระนะคะอ๋อมีคนมาแถลงไขแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ครับเอาง่ายเลยคือปุ่มเนี้ยมันไม่ได้ไว้ใช้ย้อนกลับอะไรเลยค่ะเอาไว้ใช้ยามจำเป็นเช่นจอดรถในที่แคบแล้วออกไม่ได้ให้กดปุ่มนี้มันจะม้วนรถกลับให้ค่ะเอาไว้ใช้กลับรถในที่แคบขอบคุณค่ะไม่ใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสาระค่ะสาระอันต่อไปดีกว่าครับจากคุณกีตาร์ลิงโอ้คนดูตั้ง2,600,000คนแชร์58,000อะไรวะเนี่ยกูรู้ละ
ละทำไมได้วิวไป2ล้าน6นะครับเพราะผมชอบมากผมยังชอบเลยไม่รู้น้องๆเกิดทันกันหรือเปล่ากับเพลงนี้คิดว่าน้องๆหลายคนอาจจะงงนะครับว่ามันคือเพลงอะไรนะครับผมมันคือเพลงของการ์ตูนยุคพลีเด็กมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้านกขุนทองนะครับผมเป็นการ์ตูนขุนกระบอกพับเพชรนะครับผมมาคิดตอนนั้นฮิตมากชอบชอบชอบต่อไปดีกว่าครับจ้าเพชรกูจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวแน่ๆกูชี้เบลกูชี้เบลจริงๆด้วยครับกูชี้เบลงูมันเลื้อยเข้ามาช่วยมอนด้วยโอ้ยต่อไปดีกว่าครับชื่อคลิปเหนือสิ่งอื่นใดกูชอบไหมคะคนนี้ฮะลิปสติกเนี่ยค่ะสีสีเนี่ยค่ะพี่เป็นยังไงอะคะพี่แบบดูแล้วพี่กลัวว่ามันจะติดแบบติดหลอดอะค่ะกลัวมันจะติดช้อนที่พี่กินข้าวโอ้ไม่ต้องกลัวนะคะพี่กันน้ำมากมายค่ะมิติใหม่แห่งการรีวิวขายของแล้วครับกันนะมากมายค่ะแต่ว่าเจ๊คนนี้ผมแอบเห็นผ่านๆมาแล้วครับชอบครับชอบขายของเก่งต่อไปเดี๋ยวครับจ้าเพจสถานีเติมรอยยิ้มแคปชั่นไอสัตว์เขารักตัวเองนะเขารักมากกว่าไม่เขามากกว่าเขามากกว่าเองก็บอกว่ากูมากกว่าไงกูก็มากกว่ามึงไงแล้วมึงจะเอาไงเลิกเลิกกันเลยไอสัตว์สุดจะทนแล้วเหมือนกันอะไรวันนี้ท่านเป็นคู่รักที่ความอดทนต่ำกันเลยเกินนะฮะนั่นแหละครับผมเขาบอกว่าความรักนะครับอย่าคิดจะเอาชนะกันนะครับต่อไปดีกว่าครับอันนี้เป็นเว็บครับผมเว็บ fixbase.com ครับอ๋อของสล็อตนะเตรียมโปรถั่วคิงก่อนอิชอิชอิชมีแบ่งหมวดด้วยนะหมวดสารละเลวหมวดสารละจริงกาแฟแบบไหนที่ไม่ควรดื่มมนุษย์ออฟฟิศกับกาแฟเหมือนเป็นของคู่กันวันใดที่ไม่ได้กินเหมือนชีวิตที่ขาดอะไรบางอย่างไปแต่คุณรู้ไหมว่ากาแฟเรากินๆอยู่ทุกวันค่ะเรากินผิดวิธีอ่านก็ไม่เกินโทษได้อ๋อมีสาระจะมาแนะนำให้ความรู้ว่ากาแฟแบบใดที่เราไม่ควรดื่มอันดับหนึ่งกาแฟร้อนร้อนในที่นี้คือร้อนมากๆร้อนแบบไม่ควรกินเด็ดขาดเพราะมันจะลวกปากอันดับ2กาแฟที่มีส่วนผสมของยาพิษกาแฟใส่นมน้ำตาลได้แต่ใส่ยาพิษไม่ได้เพราะยาพิษไม่ใช่ของเรายาพิษเป็นของบริสแลมแต่ชีวิตเป็นของเราอันดับ3กาแฟ6กาแฟที่มีควรอยู่ในแก้วกาแฟค่าคำตกลงพื้นไม่ควรก้มลงไปกินเด็ดขาดเพราะจะทำให้เราปวดหลังแก่ตัวไปอาจทำให้หลังเสื่อมได้อันดับ4กาแฟกาแฟในที่นี้คือกาที่ยุติธรรมเราไม่ควรกินมันเด็ดขาดถึงแม้ว่ามันจะดำเหมือนกาแฟก็ตามเพราะมันเป็นสัตว์ที่ยุติธรรมเราควรปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในสังคมเยอะๆอย่าไปกินข้าวล่ะอันดับสุดท้ายอันดับ5กาแฟขึ้นราคากาแฟธรรมดาไม่ว่าขึ้นราคากันหรอกแต่ถ้าเราเก็บกาแฟไว้นานเกินไปประมาณ10ปี10เดือน10วัน10ชั่วโมง10นาที10วินาทีมันอาจจะทำให้กาแฟขึ้นราคาได้ถ้าเราเผลอกินราคาเข้าไปราคาก็จะตายหักมุมอีกน่าสงสารออกลาเป็นสิ่งที่ชีวิตที่คิดได้จะเป็นเหมือนกันว่าไอ้กูต้องอ่านอะไรวะเนี่ยอันต่อไปดีกว่าครับไม่อ่านแล้วโดดไปเมืองนอกบ้างดีกว่าครับจากคุณคริสเตียนอะไรเนี่ยน้องงงหน้าแบบป้าเป็นเอี้ยอะไรนี่อันต่อไปดีกว่าจ้าจากเพจสมปองแคปชั่นเหมือนเป็นเหตุการณ์เรียกข้าใจครับฉันจับตัวลูกสาวแกไว้ส่งเงินมา30ล้านภายในเที่ยงนี้ป้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรเหตุใดต้องมาทำร้ายกันอันต่อไปดีกว่าครับจากเว็บไซต์แคทดัมสวนสัตว์ญี่ปุ่นซ้อมรับมือสิงโตหลุดด้วยชุดมัสคอตส่วนสิงโตตัวจริงได้แต่นั่งดูอย่างสงสัยฮะซ้อมรับมือสิงโตหลุดมึงดูซะก่อนจ้าสิงโตหลุดแล้วจ้าทุกคนวิ่งหนีกูแล้วได้ดูหน้าสิงโตจริงทำเหี้ยอะไรเนี่ยกูมาแล้วจ้าทุกคนวิ่งหนีกูกันแล้วโอ้จะแดกมือมึงกลัวกูมาล่ะจับมันจับมันนี่ไอ้เนี่ยอ้ายฉันจะไปทางไหนดีตะไคร้เต็มไปหมดเลยจับมันบอกมันบอกมันอ้ายฉันจะเข้ามาแล้วนี่แน่ชนมึงรวมซะเลย
สิงโตหลุดของกูสิงโตมันมองกูเหนื่อยแล้วนอนตรงนี้ดีกว่าพี่แดเอาไม้เขี่ยมันนี่แน่มึงสิงโตมีอะไรเนี่ยจับมันทุกคนจับมันแล้วแต่ญี่ปุ่นก็เป็นอะไรไปแล้วช่วยด้วยอันต่อไปได้ป่ะครับจากแพนกูครังเกี่ยวกับสุนทรภู่ครับเพิ่งผ่านวันสุนทรภู่มาที่จริงแล้วผีเสื้อสมุทรตายเพราะพระอภัยมณีร้องกุชิเบลปูบรุกกุชิเบลยูมาเลยอย่าเลยพี่อย่างนี้เหรอช็อกแมนครับซิมซาลาบิมซิมซิมซาลาบิมทั้งหักกูชี้เดียวไปซิมซาลาบิมก็มาแทนครับโอ้ยต่อไปด้วยครับโอ้เหมือนเป็นคลิปที่ถ่ายรุ่นน้องผมครับระบอยแห่งวง JSR ครับเหมือนเขาไปออกคอนเสิร์ตมาระบอยระบอยกูเป๋ตกเวทีเฉยแต่ดูทรงแล้วไม่น่าเจ็บอะไรมากรักนะจ๊ะอันต่อไปเนี่ยครับจากแพนวีอโซอ้าวมีคนแชร์มาของเพจเองไหนดูดิไปแอดมินกับโพสแล้ววะเปลี่ยนธงชาติให้เป็นตัวการ์ตูนโอ้เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2020นี้ศิลปินชาวญี่ปุ่นจึงได้รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในนามโวลแฟลกที่ได้นำธงชาติแต่ละประเทศมาสร้างสรรค์เป็นตัวการ์ตูนแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่ละประเทศหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมเลยจ้าที่มา worldflag.org ว้าวไหนดูสิโอ้โคตรเท่อิตาลีครับปรับแต่ละประเทศให้เป็นแบบชุดซามูไรฮะเป็นธีมญี่ปุ่นจ๋าๆโคตรเท่เลยฝรั่งเศสแคนาดาต้องแบบเป็นธีมขาวแดงครับตามสีธงชาติเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจ้าภาพครับสังเกตนะตรงธงชาติเขาเหมือนแบบว่าทำเป็นเหมือนพระอาทิตย์อุทัยบนธงชาติเขานะเยอรมันโอ้โคตรเท่โคตรเท่อังกฤษโอ้โหนี่เมืองผู้ดีครับต้องแบบนี้ครับฟินแลนด์อุ้ยอย่างกับองค์ดิวจิโคตรเท่รัสเซียโอ้เฟลเหมือนกันครับนอร์เวย์เหมือนแบบนักบวชอะไรอย่างนี้โอ้โคตรเท่เดนมาร์กอันนี้ก็เฟี้ยวจีนโอ้นี่มีตาดาวอยู่บนเกราะครับผมฮะแล้วก็ผมยาวๆแบบมังกรหยกอะไรอย่างนี้เกาหลีมาสไตล์แบบเหมือนนักบวชอีกแล้วครับสเปนนี่มีผู้มีผู้ถ้าสเปนต้องมีผู้ใช่บราซิลบราซิลมาในธีมแบบพระนักรบญี่ปุ่นครับโคตรเท่ถึงง้าวอาร์เจนตินาสวยเม็กซิโกตาของชาติเขาเป็นนกอินทรีกับงูครับผมเลยมีนกอินทรีด้วยโคตรเท่ออสเตรเลียว้าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอินเดียโคตรเท่เลยอ่ะวู้ไม่รู้คิดได้ยังไงนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ยังมีความเป็นแบบอาหรับเอมิเรตส์อยู่ครับมีโพกหัวนะครับเหมือนอยู่ในทะเลทรายโคตรเท่เลยไทยแลนด์อุ้ยของไทยแบบถึงจงจัดครับผมฟิลลิ่งอันนี้น่าจะแบบเหมือนนักบวชผสมพวกนินจาโอ้ยโคตรเท่เลยมีรูปช้างอยู่บนหน้าอกด้วยประเทศเราต้องช้างจริงอินโดนีเซียสิงคโปร์แอฟริกาใต้เบลเยียมมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเวเนซุเอลาอู้ยทำครบทุกประเทศเลยป่ะเนี่ยอเมริกาโอ้อเมริกาโคตรเท่นะดูมีความเป็นอเมริกาโคตรดูดิสวีเดนเนเธอร์แลนด์สวิตโอ้โหเท่มากเลยครับผมมาถ้าเกิดใครอยากไปดูอันเต็มๆนะครับไปดูในที่เพจวีอาร์โซนไปดูที่เว็บเขาก็ได้นะครับผมมาโอ้สวยมากๆเลยครับวันนี้จบด้วยสาระครับสบายใจโอเคครับผมมากก็เลยชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่มันจะได้แจ้งเตือนที่คุณเลยนะครับผมฮะแล้วก็นี่ครับผมบนหัวผมนะครับผมฮะหมวกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โซเชียลโซซิกนะครับผมมาเป็นหมวกแบบนี้หางนะครับผมมาสามารถแกะออกได้หรือว่าจะใส่ข้างหลังก็ได้นะครับผมแล้วก็แกะเอาหางมาไปทำเป็นพวงกุญแจหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณต้องการนะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถไปซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ Instagram Fanpageไลน์ที่โซเชียลสดสิกเลยนะครับผมฮะแล้วตรงนี้นะครับผมมีตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยอยู่นะครับผมไปกดดูกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ไอ้กลมๆที่เป็นโลโก้เรียลโซนั่นก็คือกด Subscribe เช่นกันนะครับกดได้เลยเนี่ยมันจะอยู่แถวกลางๆเนี่ยกดได้เลยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe มานะจ๊ะโอเคงั้นเราไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย